เทวโลกโลกของผู้เข้าถึงความเป็นเทวดาอันนับเนื่องในสวรรค์เทวโลกนั้นแบ่งออกไปเป็นอีก2ระดับคือโลกของเทวดาเรียกว่าสวรรค์และโลกของพรหมเรียกว่าพรหมโลกสวรรค์เป็นภพภูมิที่มีความวิจิตรแตกต่างกันไปตามบุญกุศลของผู้ที่ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนั้นสวรรค์เป็นที่อยู่ของเทวดามีอยู่6ชั้นดังนี้จาตุมมหาราชิกาภูมิโลกของเทวดาชั้นที่1เทวโลกชั้นนี้มีเท้ามหาราชทั้ง4เป็นใหญ่ปกครองเทพในทิศทั้ง4เราเรียกเทวดาทั้ง4ท่านนี้ว่าเท้าจตุโลกบาลแปลว่าเทวดาทั้ง4ผู้ดูแลโลกเท้ามหาราชทั้ง4นี้เองเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆได้น้อมนำบาตรมาถวายพระพุทธเจ้าเพื่อรับอาหารมื้อแรกจากตปุสสะและพัลลิกะ2พ่อค้าวานิชที่เดินทางผ่านมาพบพระพุทธเจ้าหลังการตรัสรู้ตอนแรกท้าวมหาราชได้น้อมนำบาตรที่ทำด้วยแก้วมรกตมาถวายแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับจะเพราะเหตุไรไม่อาจทราบได้อาจทรงเห็นว่าเป็นของมีค่ามากเกินไปไม่เหมาะสำหรับนักบวชอย่างพระองค์ก็ได้จากนั้นได้น้อมนำบาตรที่ทำด้วยศิลามาถวายพระพุทธเจ้าของเราจึงทรงรับไว้ท้าวมหาราชทั้ง4นำบาตรมาองค์ละใบรวมเป็น4ใบแล้วพระพุทธองค์ได้อธิษฐานประสานให้เหลือเพียงใบเดียวในยุคหลังจึงนิยมทำบาตรให้มีรอยตะเข็บแบ่งเป็นส่วนๆเห็นจะถือคติมาจากการประสานบาตรศิลา4ใบให้เหลือใบเดียวของพระพุทธองค์นี้กระมังเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ในคัมภีร์ทางศาสนาอาตมานำมาเล่าให้โยมแม่ใหญ่ฟังอาจดูเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์แต่ก็เป็นเรื่องที่ถูกบันทึกไว้จริงโดยพระสงฆ์สมัยพระพุทธเจ้าเทวดาที่อยู่เทวโลกชั้นจาตุมมหาราชิกานี้มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดมีความเป็นอยู่คล้ายมนุษย์และให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ง่ายเทวดาชั้นนี้ที่เราคุ้นหูมากคือพระภูมิเจ้าที่เทวาอารักษ์รุกขเทวดาอากาศเทวดาท้าวจตุโลกบาลยมทูตพระยายมพระยายมราชเป็นต้นแล้วแต่จะเรียกกันเกี่ยวกับเทวดาในชั้นนี้มีเรื่องเล่าอยู่ในพระไตรปิฎกว่าพระภิกษุรูปหนึ่งจะตัดต้นไม้ที่เป็นวิมานของรุกขเทวดาต้นหนึ่งไปสร้างกุฏิเทวดาห้ามว่าท่านต้องการจะทำที่อยู่ท่านก็อย่าได้ทำลายที่อยู่ของเราเลยพระภิกษุรูปนั้นไม่ใส่ใจคำขอร้องของเทวดาได้ตัดต้นไม้ลงและฟันแขนทารกลูกของเทวดานั้นขาดเทวดาคิดจะตบภิกษุนั้นให้ตายคามือก็กลับได้คิดว่าจะเป็นบาปนอกจากนั้นก็จะไม่ได้เข้าไปที่ประชุมเทวดาทุกๆ15วันว่ากันว่ารุกขเทวดาก็มีรุกขธรรมที่ประพฤติร่วมกันรุกขธรรมหรือธรรมะของรุกขเทวดาที่ว่านั้นก็คือถ้าต้นไม้ซึ่งเป็นวิมานของเทวดาถูกมนุษย์ตัดก็จะไม่โกรธไม่คิดร้ายต่อผู้ตัดหากรุกขเทวดาตนใดโกรธและทำร้ายผู้ทำลายวิมานของตนก็จะไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมของรุกขเทวดานี่เป็นรุกขธรรมของรุกขเทวดาคงจะเป็นด้วยเหตุนี้กระมังคนที่ตัดไม้ทำลายป่าจึงไม่ถูกเทวดาหักคออย่าว่าแต่หักคอเลยแม้แต่โกรธก็ยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมของเทวดาหากถึงกลับลงมือหักคอเทวดาก็ต้องตกนรกเทวดารู้ดังนี้จึงได้มีรุกขธรรมที่ประพฤติร่วมกันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เทวดาทำร้ายคนที่ตัดต้นไม้อันเป็นวิมานของตนอันจะเป็นเหตุให้ตายจากความเป็นเทวดาไปเกิดในนรกเทวดาจึงประชุมกันทุกสิบห้าวันเพื่อสอบถามรุกขธรรมของกันและกันว่าประพฤติกันอยู่หรือเปล่าความจริงก็คือเพื่อเป็นการเตือนสติกันและกันเทวดานั้นได้นำเรื่องที่ภิกษุทำลายต้นไม้อันเป็นวิมานของตนไปกราบทูลพระพุทธเจ้าและกราบทูลให้ทราบถึงเรื่องที่ตนสามารถหักข้ามความโกรธไว้ได้มิเช่นนั้นตนก็คงได้สร้างบาปมหันต์พระพุทธเจ้าตรัสสอนเทวดาว่าบุคคลใด
สามารถหักข้ามความโกรธที่เกิดขึ้นไว้ได้เหมือนสารถีหยุดรถซึ่งกำลังแล่นไปเราตถาคตเรียกบุคคลนั้นว่าสารถีชนนอกนี้เป็นแต่คนถือบังเหียนพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบลงเทวดานั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระพุทธองค์ได้บอกต้นไม้อันเป็นวิมานแห่งใหม่ให้เทวดานั้นต้นไม้นี้อยู่ในเขตวัดพระเชตวันนั่นเองเป็นต้นไม้ที่เทวดาผู้เป็นเจ้าของวิมานองค์ก่อนเพิ่งหมดบุญจุติไปไม่นานต้นไม้นั้นจึงว่างลงเทวดานั้นได้รับการคุ้มครองจากพระพุทธเจ้าไม่มีเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่องค์ใดเบียดเบียนให้ลำบากและได้เป็นพุทธอุปถายิกาคอยอุปถากของพระพุทธเจ้าด้วยว่ากันว่าเมื่อเท้ามหาราชทั้ง4มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจะต้องมาเยี่ยมเทวดานั้นก่อนจึงไปด้วยเหตุตามที่กล่าวมานี้เทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาจึงมีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากโดยมีเท้ามหาราชปกครองเทพในทิศทั้ง4ชื่อของเท้ามหาราชปรากฏในบทสวดมนต์ที่พระสงฆ์สวดให้เราฟังดังนี้ปุริมะทิสังทตระโถทักขิเนนะวิรุณหโกปัจจิเมนะวิรูปโขภุเวโรอุตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาโลกปาลายสสิโนเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเขนะจะเป็นต้นเท้าทตระสถิตอยู่ด้านทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกสถิตอยู่ด้านทิศใต้เท้าวิรูปักสถิตอยู่ด้านทิศตะวันตกเท้ากุเวนสถิตอยู่ด้านทิศเหนือเท้ามหาราชทั้ง4นั้นเป็นผู้ดูแลโลกเป็นผู้มียศแม้เท้ามหาราชทั้ง4จงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้อยู่ด้วยความไม่มีโรคและจงมีแต่ความสุขเป็นต้นบทสวดมนต์บทนี้เรียกชื่อว่าอาตานาติยปริตกล่าวถึงชื่อเท้ามหาราชทั้ง4ผู้เป็นราชาของเหล่าเทพในทิศทั้ง4ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเท้าเธอมาเฝ้าพระพุทธองค์แนะนำพระองค์ให้สอนสาวกสวดอาตานาติยปริตเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากเทวดาที่ไม่ปรารถนาดีต่อพระภิกษุผู้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมหากได้รับการรบกวนจากเทพเหล่านี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมในปุริมทิศคือทิศตะวันออกมีเท้าทัตรัตเป็นพระราชาของเหล่าพูดรายตลอดจนหมู่เทพคนทันที่ชำนาญการดนตรีทั้งหลายเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาจบลงแล้วปัญจสิกเทพบุตรหนึ่งในเทพคนทันผู้ชำนาญในการดีดพิณได้ดีดพินขับร้องประสานเสียงด้วยความไพเราะนำเสด็จมาเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆได้ประทับที่ต้นอัชปาลนิโครธปัญจสิกเทพบุตรองค์นี้ได้ขับเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้าด้วยความยินดีว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วในทักขิณทิศคือทิศใต้มีท้าววิรุณหกเป็นพระราชาของเหล่าเทพทั้งหลายในปัจจุบันทิศคือทิศตะวันตกมีท้าววิรูปักษ์เป็นพระราชาของเหล่านาคทั้งหลายในอุตรทิศคือทิศเหนือมีท้าวกุเวนเป็นพระราชาของเหล่ายักษ์ทั้งหลายท้าวกุเวนนั้นยังมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าท้าวเวสวรรณว่ากันว่าพระเจ้าพิมพิสารที่ถวายวัดเวรุวันให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาก็ได้มาเกิดเป็นยักษ์ผู้ใหญ่ชื่อว่าชนะวัสภะยักษ์และได้เป็นเพื่อนของท้าวกุเวนความจริงพระเจ้าพิมพิสารเป็นถึงพระโสดาบันปรารถนาจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงกว่านี้ก็ได้แต่พระพระองค์เคยอยู่ที่นี่มาก่อนจึงปรารภจะกลับมาอยู่ที่เดิมของตนนอกจากนั้นท้าวมหาราชทั้ง4ยังทำหน้าที่ของพระยายมราชเทพผู้มีหน้าที่คอยตรวจดูผู้ทำดีทำชั่วในทิศทั้ง4ด้วยในวันพระ8ค่ำเท้ามหาราชได้มอบหมายให้ยมทูตนำเทพอมาตย์ของพระองค์เป็นผู้คอยตรวจตราในวัน15ค่ำเท้าเธอมอบหมายให้บุตรของพระองค์เป็นผู้ตรวจตรา
ส่วนในวันพระ15ค่ำท้าวมหาราชทั้ง4จะเป็นผู้ตรวจเองในเรื่องพระมหาชนกชาดกที่พระมหาชนกรอดชีวิตจากเรือแตกกลางทะเลมาได้เพราะการช่วยเหลือของนางมณีเมฆขลาเทพธิดาผู้ได้รับมอบหมายให้คอยดูแลท้องทะเลขณะพระมหาชนกเดินทางไปค้าขายทางทะเลเรือเผชิญพายุแตกกลางทะเลนางมณีเมฆขลามาช่วยให้รอดชีวิตนางมณีเมฆขลาได้รับบัญชาจากท้าวมหาราชให้เป็นผู้ดูแลมหาสมุทรคอยช่วยเหลือคนดีที่เรือแตกแต่ยังไม่ถึงคราวตายให้รอดชีวิตวันที่เรือมหาชนกแตกนั้นนางมณีเมฆลาไปเทวสมาคมไม่ได้ตรวจดูมหาสมุทรหลายวันครั้นวันที่7เห็นพระมหาชนกแหวกว่ายอยู่กลางทะเลได้ช่วยชีวิตไว้ตาวติงสะภูมิโลกของเทวดาชั้นที่2ตาวติงสะภูมิหรือที่เราทราบกันโดยทั่วไปว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกชั้นนี้เป็นที่อยู่ของพระอินทร์พระอินทร์มีชื่อเรียกหลายชื่อเท้าสักกะก็เรียกเท้ามัควะก็เรียกเท้าวชิระหัตก็เรียกเท้าสหัสนัยก็เรียกเท้าสหัสเนตรก็เรียกเท้าวาสวะก็เรียกแต่เราทราบกันโดยทั่วไปว่าพระอินทร์นอกจากนั้นเรารู้จักพระอินทร์ในฐานะเทวดาผู้เปรียมด้วยเมตตาคอยช่วยเหลือคนดีที่ตกทุกข์ได้ยากพระอินทร์ในอดีตชาติมีชื่อว่ามคมานพมีบริวารที่เคยทำบุญร่วมกันมา32คนรวมเป็น33กับพระองค์เองหลังจากตายจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดียวกันทั้ง33คนสวรรค์ชั้นนี้จึงได้ชื่อว่าตาวติงสะหรือดาวดึงแปลว่าสวรรค์เป็นที่อยู่ของเทวดา33องค์เทวโลกชั้นนี้มีเทพบุตรอยู่องค์หนึ่งชื่อเอราวัณที่เราเคยเห็นรูปปั้นช้างสามเศียรนั่นแหละช้างเอราวัณพาหนะของพระอินทร์และเทวดา32องค์บนเทวโลกชั้นนี้ความจริงช้างเอราวัณเป็นเทพบุตรเหมือนกันแต่เนื่องจากบนสวรรค์ไม่มีสัตว์เดรัจฉานดังนั้นเมื่อเทพบุตร33องค์นั้นจะเดินทางไปไหนมาไหนเทพเอราวัณก็จะอธิษฐานตนเป็นช้างใหญ่สามเศียรเพื่อเป็นพาหนะว่ากันว่าเมื่อครั้งพระอินทร์ทำบุญอยู่ในเมืองมนุษย์เท้าเธอก็เคยใช้ช้างตัวนี้แหละเป็นพาหนะในการเดินทางไปทำบุญด้วยอานิสงส์นั้นช้างเลยได้ไปเกิดเป็นเทพมีชื่อว่าเอราวัณมีพละกำลังมหาศาลจะเป็นรองแต่พญาช้างคิริเมฆพาหนะของพญาวสวตีมาราธิราชที่ขี่มาประจนพระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้เท่านั้นวัตบท7ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอินทร์เมื่อพระอินทร์เป็นมนุษย์ได้ตั้งใจสมาทานข้อวัดปฏิบัติ7ข้ออย่างเคร่งครัดเรียกว่าวัตบท7ประการคือ 1. มาตาเปติภาโรจะเลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต 2. กุลเชษฐาปจายิโนจะให้ความเคารพผู้มีอายุในวงตระกูลตลอดชีวิต 3. สันหวาโจจะพูดคำสุภาพอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. อภิสุนวาโจหรือเปสุนัยยัปปหายีจะไม่พูดส่อเสียดจะพูดแต่คำให้เกิดความรักความสามัคคีตลอดชีวิตทานะสังวิภาคระโตหรือมัชเชระวินโยจะยินดีที่ได้ให้ทานแบ่งปันผู้อื่นหรือจะเป็นคนปราศจากความตนีตลอดชีวิต 6. สัจวาโจจะเป็นคนมีสัจจะพูดแต่ความจริงตลอดชีวิต 7. อโกทโนหรือโกธาภิภูจะเป็นคนไม่มีนิสัยมักโกรธหรือหากความโกรธเกิดขึ้นจะระงับความโกรธลงได้ทันทีตลอดชีวิตข้อวัดปฏิบัติทั้ง7ข้อนี้เองเมื่อครั้งพระอินทร์เกิดเป็นมนุษย์ได้ตั้งใจสมาทานปฏิบัติตลอดชีวิตทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดสายผลทำให้ไปเกิดเป็นพระอินทร์เราอาจลองตั้งใจอย่างพระอินทร์ดูบ้างก็ได้เอาเฉพาะอย่างการหักห้ามความโกรธความฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดหุนหันพลันแล่นแม้จะทำได้ยากเต็มทนแต่ถ้าทำได้วงเล็บเป็นบางครั้งเราจะรู้สึกมีความสุขใจอย่างประหลาดเท
ที่สามารถเอาชนะความโกรธได้ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการชนะตนเองนอกจากนั้นม้ากันตกะที่เจ้าชายสิทธัตถะขี่ออกบวชก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่ากันตกะเทพบุตรในเทวโลกชั้นดาวดึงส์นี้เช่นกันเมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชได้ขี่ม้ากันตกะออกบวชแล้วปล่อยให้นายชนะนำม้ากลับพระราชวังพอพระองค์เดินลับตาไปเท่านั้นม้ากันตกะก็อกแตกตายที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานั่นเองแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดาวดึงมีชื่อว่ากันตกะเทพบุตรยังมีเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ควรนำมาเล่าไว้ในที่นี้อีกเพราะเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อมีโอกาสไปตามวัดต่างๆคงเคยเห็นพระพุทธรูปปางหนึ่งมีลักษณะแปลกกว่าองค์อื่นคือพระองค์ประทับนั่งหย่อนเท้ามีลิงและช้างอยู่เบื้องหน้าคอยถวายการรับใช้ลิงกำลังถวายรวงพึ่งส่วนช้างถวายอ้อยพระพุทธรูปปางนี้เราเรียกกันติดปากตามประสาชาวบ้านว่าพระปางเลไลแต่ชื่อจริงๆคือพระพุทธรูปปางปาริไรยกะเพราะป่าที่พระพุทธเจ้าประทับในคราวครั้งนั้นคือป่าปาริไรยกะมีเรื่องเล่าว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จออกจากวัดที่พระสงฆ์ทะเลาะเบาะแว้งกันมาจำพรรษาที่ป่าปาริไรยกะนี้โดยไม่มีภิกษุรูปใดตามอุปถาคพญาช้างปาริไรยกะได้ทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถาคตลอดพรรษาในระหว่างนั้นลิงเห็นพญาช้างอุปถากบำรุงพระพุทธเจ้าก็อยากทำบ้างจึงเที่ยวไปตามป่าได้รวงพึ่งมาถวายพอลิงเห็นพระพุทธเจ้าฉันน้ำพึ่งที่ตนถวายก็เกิดความดีใจเป็นอย่างมากจนไม่อาจอดกลั้นความยินดีได้จึงกระโดดโลดเต้นไปมาตามกิ่งไม้เผอิญกิ่งไม้ที่จับเป็นกิ่งไม้ผุจึงหล่นลงมาต่อไม้ทิ่มตายไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกุศลผลบุญที่ได้ถวายน้ำพึ่งพระพุทธเจ้าส่วนพญาช้างปาริไลยกะได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าจนออกพรรษาหลังจากออกพรรษาพระอานนท์มารับเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าเมืองพญาช้างก็เดินตามหลังมาชวนจะเข้าหมู่บ้านพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะช้างปาริไลยกะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถบรรลุธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งได้เขตแดนตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นที่อยู่ของมนุษย์ธรรมดาว่าที่อยู่ของมนุษย์นั้นมีอันตรายมากสำหรับสัตว์พระพุทธเจ้าบอกให้พญาช้างกลับไปที่อยู่ของตนเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จต่อไปนั้นพญาช้างได้เอางวงสอดเข้าปากยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นพญาช้างปาริไรยกะคิดว่าหากพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปป่าปาริไรยกะตามเดิมตนจะอุปถากอย่างที่เคยทำจนวันตายพญาช้างได้ยืนร้องไห้จนพระพุทธเจ้าลับตาไปก็อกแตกตายอยู่ตรงนั้นไปเกิดเป็นปาริไรยกะเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ฟังดูแล้วน่าสงสารพญาช้างปาริไรยกะในเทวโลกชั้นนี้ยังมีดอกไม้ชื่อปาริชาติเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมากในเทวโลกหอมอบอวนไปจนถึงภพเทพอสูรต้นปาริชาติเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ก็ด้วยอานิสงส์ที่พระอินทร์เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้ปลูกต้นไม้ประดับศาลาใต้ต้นปาริชาตินั้นมีแท่นศิลาเป็นที่ประทับนั่งของพระอินทร์ชื่อว่าบันดุกกัมพลศิลาอาสน์แท่นหินนี้เวลาพระอินทร์นั่งก็จะยุบลงเวลาลุกก็จะฟูขึ้นเองบันดุกกัมพลศิลาอาสน์นี้มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คนดีต้องการความช่วยเหลืออาจหรือที่ประทับของเท้าเธอจะแข็งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่เทวโลกเพื่อจะแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาก็มาประทับจำพรรษาที่เทวโลกชั้นดาวดึงจนกลายเป็นประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะหลังวันออกพรรษาของชาวพุทธถึงปัจจุบันการจำพรรษาที่เทวโลก
ครั้งนั้นพระองค์ประทับนั่งบนบันดุกัมพลศิลาอาสน์ของพระอินทร์นี้แสดงธรรมชื่อว่าอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมที่สูงยิ่งโปรดพระพุทธมารดาเนื้อความโดยย่อของอภิธรรมเทศนาอาตมาได้เขียนไว้แล้วตั้งแต่จดหมายฉบับแรกยังไม่ปรากฏว่าพระองค์แสดงอภิธรรมโปรดใครเป็นพิเศษในโลกมนุษย์นอกจากทรงนำมาแสดงแก่พระสารีบุตรให้จดจำไว้เพื่อแสดงให้พระภิกษุฟังต่อๆไปเท่านั้นนับว่าพระองค์ได้ตอบแทนพระคุณของพระพุทธมารดาอย่างสูงสุดสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งบนดาวดึงส์คือพระจุลามณีเจดีย์เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดนั้นได้อธิษฐานจิตก่อนปรงผมว่าขออย่าให้ผมตกไปบนแผ่นดินคราวนั้นพระอินทร์ได้นำเอาพระอบทองคำมารองรับเอาไปไว้ในพระจุลามณีอีกคราวหนึ่งภายหลังจากพระพุทธปรินิพพานเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแล้วโทนพรามได้รับฉันทานุมัติให้เป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้เจ้าเมืองต่างๆเป็น8ส่วนแต่โทนพรามแอบเอาพระเขียวแก้วข้างขวาวงเล็บพระทันตธาตุซ่อนไว้ในผ้าโพกมวยผมเสียเองพระอินทร์ทราบเรื่องจึงมาเอาไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์จุฬามณีให้หมู่เทพทั้งหลายได้เคารพสักการะบูชาเรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่กล่าวมาเป็นแต่เรื่องย่อเล่าแต่เพียงเท่านี้ก็คงพอจะได้เขาว่าสวรรค์ชั้นนี้เป็นอย่างไร